Inbox อะไรอยู่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนท์บาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องก็เช่นเคยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่จะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดออกมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการรีวิวนะครับผมเด็กลิสต์นะครับผมโดยนี่ก็จะเป็นสไตล์พี่ชินอีกสายนึงนั่นเองโดยวันนี้พี่ชินก็รับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับสวัสดีครับผมในวันนี้นะครับผมจะเป็นแคลนเพลมูนนะครับผมซึ่งเพลมูนวันนี้จะไม่ใช่เพลมูนสายซิมเบอร์ทอนะครับผมจะเป็นเพลมูนสายโรคจิตไม่ใส่ฮิลตีกันให้ตายไปข้างหนึ่งในช่วงต้นเกมนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยดีกว่าเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าสายนี้นั้นเนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้นำไปเล่นกับในการแข่งขันมากๆจะเป็นสายที่เอามาเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆดีกว่าวัดกันไปเลยครับผมว่าใครดวงดีกว่ากันนั่นเองนะครับผมโดยการเล่นสายนี้นั้นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องใช้ความเข้าใจหรือก็ใช้ดวงค่อนข้างจะสูงมากๆนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราวันไหนดวงดีทำบุญมาเยอะแล้วก็แป๊บเดียวปิดเกมได้นั่นเองครับผมเพราะว่ามันไม่มีฮิลไงมันมีแต่ทริกเกอร์ที่เน้นพลังโจมตีเข้าไปอย่างเดียวก็ตีหนักๆไปเลยนั่นเองครับผมมาว่าแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าตัวเริ่มนะครับผมก็ยังใช้เป็นสาวน้อยนักกายกรรมข้ามช่องว่างนั่นเองครับผมเพราะสกิลของเธอดีมากกินเคาน์เตอร์บัสหนึ่งและเปลี่ยนเอาตัวในโซออกมาช่วยสู้ได้ดังนั้นก็คือบางทีเราไล่เกรด1หรือเกรด2ลงไปเป็นแบนการ์ดแล้วเราสามารถสลับตัวที่สำคัญเนี่ยเอามาช่วยสู้ต่อได้นั่นเองครับผมก็เป็นการเตรียมสนามให้พร้อมบุกเร็วขึ้นนั่นเองแถมตัวเธอก็บูสต์ตั้ง 5,000 ด้วยค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยทีเดียวครับผมเนื่องจากสายนี้เนี่ยกินเคาน์เตอร์บัสน้อยมากใช้น้อยจริงๆครับผมก็ไม่ต้องซีเรียสในการใช้งานเลยบางทีมีโอกาสเรียกออกมาแล้วใช้ต่อก็ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าเด็กแคลนเพลมูนเนี่ยมีความลูกเล่นกลยุทธ์ค่อนข้างจะสูงมากๆคนเล่นต้องมีความเชี่ยวชาญนิดนึงเป็นเด็กที่ต้องคิดเยอะๆนิดนึงครับผมไม่ใช่แบบว่าตีง่ายๆนั่นเองอันนี้คือตัวเริ่มคราวนี้มาดูทริกเกอร์บ้างนะครับผมก็จะมีcritical trigger กับ poison juggler ใส่ไป4ใบนะครับผมตามมาด้วยนะครับผม dynamite juggler ใส่ไป4ใบนี่ก็จะเป็น critical 2แบบคือ8ใบแล้วนี่คือคลิป8แล้วนะครับผมต่อด้วย stand trigger นะครับผมกับฮูปเมจิกเชียนตัวนี้ก็ใส่ไป4ใบเหมือนกันต่อด้วยนะครับผมสกายไฮวอล์กเกอร์สแตนทิกเกอร์อีก4ใบเหมือนกันก็เท่านี้คลิป8สแตน8ฮิลไม่ใส่นะครับผมฮิลไม่ใส่คือเอากันให้ตายกันในช่วงต้นเกมเลยตีกันไปอย่างเดียวผมเราจะตีอย่างเดียวเราไม่สนครับผมเพราะว่าเราเน้นตีหนักๆตีกันกระจุยกระจายครับผมเราเน้นซาดิสนะครับผมนี่จะเป็นเด็กแนวซาดิสโรคจิตสไตล์แคนเพลมูนแบบพี่ชินนั่นเองครับผมนี่คือทริกเกอร์ที่ใส่นั่นเองทำไมถึงใส่แบบนี้เพราะว่าเอาตามตรงแล้วนะครับผมมันต้องดูที่เกรด3เกรด3มันมีลูกเล่นที่ค่อนข้างจะเหมาะกับการบุกต้นเกมมากๆดังนั้นจึงเซตแบบนี้มาเดี๋ยวเป็นยังไงค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไม่โรคจิตเท่าพี่ชินใส่ฮิลทริกเกอร์เพิ่มกับใครก็ได้อาจจะจัดเป็นคีย์6สแตน6ฮิล4ก็ได้นั่นเองแต่นี่คือจัดมาแบบให้เป็นเอกลักษณ์สไตล์พี่ชินนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นทริกเกอร์ของเซตนี้นั่นเองแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดอยากเอาไปได้จริงๆแล้วก็ใส่ฮิลด้วยจะดีกว่านะครับผมอันนี้คือพี่ชินเน้นซาดิสนั่นเองเกรด1นะครับผมเกรด1กันบ้างดีกว่าเกรด1ก็จะมีตัวนี้เลยนะครับผมกับดาร์กเมทัลไบคอนตัวบูสต์มาตรฐานแอด 8,000 ใส่มาเลย4ใบเอามาตีแต่ต้นเกมนะครับผมพอช่วงกลางเกมก็เอาไปต่อบูสแทนต้นเกมมาตีได้ตีไว้ก่อนนะผมไม่คิดมากเลยเกรด1ตัวถัดมาครับผมกับ Midnight Bunny นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าช่วยในการเพิ่มจำนวนครั้งโจมตีในเทิร์นหนึ่งของเราคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอยู่นะช่วงจังหวะหนึ่งแบบเพลมูนจัดยากเหลือเกินไอตัวนี้ก็อยากใส่ตัวนี้ก็อยากใส่อยากแบบเทิร์นนึงตีได้หลายๆครั้งเล่นอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วบางทีเล่นแล้วเนี่ยฮิลออกมาแบบจังหวะไม่ดีออกมาแล้วมันไม่ได้ฮิลอย่างเงี้ยก็เลยไม่ใส่ซะเลยเราเน้นตีไวอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นเกรด1อีกเซตหนึ่งนั่นเองครับผมเกรด1เซตถัดมาได้แก่ Purple Trapsis นั่นเองครับผม Trapsis ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเล่นคู่กับ Midnight Bunny ช่วยให้การโจมตีครั้งต่อๆไปของเราน่ากลัวยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมสำคัญทั้งคู่เลยสำคัญทั้งคู่2ตัวนี้นี่คือเป็นตัวที่เอามาเล่นคู่กันนั่นเองครับผม เกรด1ใบถัดมาก็จะมี PG อีก2ใบใส่2ใบพอครับผมเราเน้นตีให้ไวขึ้นมาก็ใช้ไม่ขึ้นก็ไม่ว่ากันนะผมเน้นตีให้ไวเน้นบุกให้หนักนั่นเองนี่คือเกรด1ทั้งหมดที่ใส่จ้ะก็จะใส่ตัวบูสต์มาตรฐานแอด8พานไป4ใบไว้ตีต้นเกมเองไว้ต่อบูสต์เองมีได้บันนี่และเพอร์เพิลแท็บซิปแท็บพีซิปที่เอาไว้ใช้เล่นคู่กันนะครับผมแล้วก็ PG อีก2ใบนั่นเองนี่คือเกรด1ทั้งหมดจ้ะมาดูเกรด2บ้างดีกว่าว่าใส่อะไรบ้างนะครับผมเกรด2ก็จะเน้นตัวตีหนักๆเข้าไปก็จะใส่บาร์กิ้งเซอร์เบลัสใส่4ใบเช่นเดียวกันผมเพราะมันเป็นแอด 10,000 มาตรฐานตีได้เรื่อยตีไปเรื่อยๆผมตีไปหนักๆเลยเกรด2ตัวถัดมาก็จะใส่นะครับผมกับเจ้าหญิงนักเต้นรำแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนตัวนี้ใส่4ใบเหมือนกันเพราะว่าเราจะเน้นหายูนิตนะครับผมมาเข้าโซแล้วก็ค่อยเอาตัวเริ่มสลับออกมาตีหรือบางที Purple แท็บซิดขาดตัวต่อคอมโบขาดอย่างเงี้ยก็เอาตัวนี้แหละพาเสียบเข้าโซไว้ก่อนแล้วค่อยเรียกออกมาทีหลังนั่นเองครับผมเกรด2แล้วก็จะใส่ตัวนี้อีก2ใบกับลมหายใจแห่งเปลวเพลิงคารี่ตัวนี้มาตีฮิตข้อ 2.1 นะครับผมก็กดดันฝ่ายตรงข้ามให้การ์ดด้วยแหละถ้าเกิดไม่การ์ดชั้นจั่วนะนี่ก็สำคัญเหมือนกันเน้นตีกดดันฝ่ายตรงข้ามเรื่อยๆครับผมเกรด2ไปถัดมาก็คือมิลเลอร์เดมอนตัวนี้ใส่แค่1ใบก็พอเอามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์เอามากดดันฝ่ายตรงข้ามด้วยเอามาเปลี่ยนตัวที่ต้องการด้วยนั่นเองครับผมเพราะบางทีเราขาดเกรด1ตัวบูสต์อย่างเงี้ยบางทีเราขาดตัวตีในเทิร์นหน้าอย่างเงี้ยก็ใส่มิลเลอร์เดมอนมาเพราะการใช้แค่ทีเดียวแล้วจบเลยเพราะแอดเขาน้อยเกินไปก็ใช้แค่ทีเดียวก็พอก็ใช้ในช่วงประมาณต้นๆเกมแบบนี้นั่นเองครับผมนี่จะเป็นเกรด2ทั้งหมดที่ใส่นั่นเองจ้าต่อมาด้วยเกรด3กันต่อเลยดีกว่าครับผมซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นไม้ตายของสายนี้เลยก็ว่าได้เกรด3แล้วก็จะใส่ตัวยูนิตที่เรียกได้ว่าทุกคนน่าจะลืมกันไปแล้วครับผมกับนักมายากลแดนสนธยาพี่โรเบิร์ตนั่นเองใส่ไป4ใบนั่นเองครับผมเราหวังสกิลของเขาก็คือสกิลในการเปิดเช็คท็อปเด็กนั่นเองครับผมว่าท็อปเด็กนั้นเป็นแบบที่เราต้องการหรือเปล่าก็คือเหมือนกับ CEO มาเทเลสื่อนั่นแหละเขาเทิร์นโซชาร์จ1เช็ค1นั่นเองครับผมแล้วใบที่เช็คเนี่ยถ้าเกิดเป็นทิกเกอร์ก็ดีมากแล้วก็เสียบไว้เลยครับผมเอาไว้ข้างบนถ้าเกิดไม่ใช่ก็วางลงข้างล่างเพื่อเร่งโอกาสในการได้ทิกเกอร์อีกนั่นเองก็เอามาเพื่อให้เร่งทิกเกอร์นั่นเองครับผมแล้วก็ยูนิตหลักอีกตัวนึงนั่นก็คือนักดาบเวทมนต์ซาร่านั่นเองครับผมซึ่งซาร่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่เอามาลงแวนก็ได้เหมือนกันคือจริงๆทั้งคู่เนี่ยตัวไหนขึ้นก็ลงตัวนั้นนั่นเองไม่ซีเรียสเลยตัวไหนขึ้นลงตัวนั้นก่อนเอฟเฟกต์ของซาร่าก็ช่วยในการเพิ่มการโจมตีเช่นเดียวกันครับผมถ้าเกิดเราเช็คได้เกรด3แล้วก็สลับยูนิตออกมาต่อสู้ได้ต่อนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นยูนิตอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากนะครับผมเพราะเอามาใช้เอาเกรด3ในสนามบนเข้าไปเรามาตีต่อยังไงก็ได้แถมตัวซาร่าเนี่ยต่อ 8,000 ก็ตีแรงขึ้นนั่นเองครับผมงั้นเราจะมาดูฟอร์เมชั่นในการเล่นดีกว่าในช่วงเรามาพูดถึงช่วงต้นเกมก่อนใช่ไหมครับต้นเกมแล้วก็เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับเกรด1แล้วก็ลงอะไรก็ได้ที่สำคัญถ้าเกิดมี Purple Tab Seed ก็ลง Purple Tab Seed ถ้าเกิดมีตัวไหนก็ลงตัวนั้นเลยนะครับผมเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ย Purple Tab Seed ควรจะเป็นยูนิตที่อยู่ในโซแท็บตัวเนี้ยควรต้องอยู่ในโซให้ได้เพราะว่าเราจะได้ใช้สกิลของบันนี่ลากออกมาดังนั้นถ้าเกิดเป็นไม่ได้ให้ไลท์ตัวนี้ตั้งแต่เกรด1จะดีมากๆแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรก็ไลท์ตัวอื่นไปละกันนะครับผมสมมติไม่มีละกันสมมติจำเป็นต้องไลท์ไบคอนก็สมมติต้องไลท์ PG ด้วยสมมติไลท์ไปเลยนะครับผมแล้วก็จะโจมตียังไงก็ได้ว่าแล้วแต่ว่าเราจะเริ่มก่อนเริ่มหลังถ้าเริ่มหลังแล้วมียูนิตที่ตีได้พยายามลงไปตีสู้เยอะๆนะครับผมคราวนี้ในจังหวะเกรด2บ้างในจังหวะเกรด2นั้นก็พยายามนะครับผมมาให้ยูนิตตัวนี้เจ้าหญิงนักเต้นรำแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนเนี่ยลงมาช่วยใช้สกิลในการหายูนิตที่ขาดเข้าโซอย่างเช่นเราขาด Purple Tab Seed ก็เอา Purple Tab Seed เข้าโซนั่นเองครับผมขาด Purple ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวขอเรียกสั้นๆว่าPurple ละกันเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างยาวพี่ชินจะกัดลิ้นตัวเองหลายทีแล้วนะครับเนี่ยก็ขอเรียกว่า Purple ละกันก็เสียบเข้าโซไปแล้วเพื่อให้มีโอกาสที่เอาใช้สกิลของบันนี่เรียกออกมานั่นเองครับผมจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเกรด3ยังไงก็ได้สมมติเกรด3แล้วเป็นตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นอย่างนี้ก็ได้เนื่องจากสายนี้มีสแตนนะครับผมดังนั้นก็เอาข้างๆตีก่อนสักทีหนึ่งละกันสมมติข้างๆตีก่อนปั๊บนะครับผมแล้วถ้าเกิดเรามีเกรด3อีกเพราะว่าเผื่อซาร่ามาเช็คได้เกรด3ก็เกรด3ตีไปอีกยังไงก็ได้ครับผมตีเข้าไปอีกคราวนี้ถ้าเกิดตีฮิตเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของบันนี่ได้ก็เคาน์เตอร์บัน1ไปแล้วก็เอาบันนี่เข้าโซถูกต้องไหมครับคราวนี้เราก็เปลี่ยนตัวอื่นมาสู้ได้ละอาจจะเอาเพอร์เพิลแท็บซิดลงมาบ้างนะครับผมแล้วก็เก็บตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เอาใหม่ทีหนึ่งแค่นี้ก็ตีต่อได้แล้วเพิ่มอีก1ทีคือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเผลอปล่อยให้เราตีฮิตเราก็จะมีการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งแน่นอนทีนี้ถ้าเกิดเราเอาซาร่าโจมตีปุ๊บโอเคเราจะได้คงได้คียังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามกัดคีก็แจกข้างนี้สแตนก็ได้ข้างนี้ถ้าเกิดเช็คเจอเกรด3ก็เก็บโรเบิร์ตลุกขึ้นมาตีต่อได้อีกครับผมก็เรียกได้ว่าตีกันสะบั้นหันแหลงแน่นอนถ้าเกิดขึ้นโรเบิร์ตก็ไม่ซีเรียสตีไปเรื่อยๆครับผมเนื่องจากเด็กนี้นั้นเนี่ยไม่ค่อนข้างกังวลเรื่องของการฮีลเพราะว่าเราไม่มีฮีลอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นก็ตีให้นำดาเมจไปได้เลย ตัวซาร่าเนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสต่อด้วยไบคอนนะครับผมก็สามารถตีถึง 21,000 ได้เหมือนกันเพราะซาร่าเนี่ยเมื่อตีมันจะบวก 3,000 อยู่แล้วดังนั้นกลายเป็นว่าเราก็ช่องไวเราก็ตีแรงได้อีกครับผมก็จะหนักหน่วงเข้าไปอีกนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงทิกเกอร์ด้วยถ้าเกิดทิกเกอร์ดีก็จะตีได้แรงนะครับผมต้องขึ้นอยู่จังหวะเอาตัวนี้ตีตัวไหนก่อนค่อยๆวิเคราะห์ให้ดีละกันเป็นไปได้คือถ้าเกิดเราเล่นซาร่าคนต้องมีเกรด 3 อยู่ในสนามแล้วเกรด 3 ตัวนี้ตีนำไปก่อนจะได้สแตนหรือได้เกรด 3ยังไงก็ไม่ซีเรียสแล้วเพราะถ้าเกิดได้สแตนมันก็ลุกมาตีต่ออยู่ดีถ้าเกิดได้เกรด 3แล้วก็เก็บมาตีต่อได้นั่นเองแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะตีพวก 11,000 ไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ตัวที่มันแอด 11,000 เข้ามาเลยเน้นตีหนักๆอย่างเดียวดังนั้นกะจังหวะให้ดีควรจะเน้นเร่งดาเมจให้ดีตั้งแต่ช่วงฝั่งข้ามยังไม่ถึง 11,000 เพราะว่ามีหลากหลายแคนมากที่ไม่มีเกรด 2 แอด 11,000 ยกเว้นโนวาละกันจริงๆโนวาเนี่ยก็คือจะมีเกรด 2 แอด 11,000 เยอะจริงๆแค่หนึ่งเช่นดักอิเลกูล่าก็มีเพียงแต่ว่าเงื่อนไขการใช้สกิลมันค่อนข้างจะยุ่งยากก็เลยไม่ค่อยมีใครใส่กันดังนั้นเด็กนี้เนี่ยจะเน้นบุกหนักตั้งแต่ช่วงเกรด 1 เกรด 2 บุกไปเลยครับผมถ้าเกิดฝั่งข้ามเป็นเกรด 2 อยู่แอดยังไงก็ไม่เกิน 11,000 หรอก 10,000 เราตีเข้าแน่นอนบวกไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูฝั่งข้ามด้วยว่าฝั่งข้ามทิกเกอร์ดีไหมถ้าเกิดเขาดวงดีนะครับผมตีไปมีแต่ทิกเกอร์บวกให้แวนอันนี้เราก็อาจจะต้องเดือยหน่อยต้องคำนวณดีๆต้องกะจังหวะดีๆนะครับผมเห็นจัดเด็กอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเล่นง่ายๆนะเห็นถึงจะบอกว่าใส่คี8สแตน8เน้นบุกซับบันทันแหละแต่การบุกทุกครั้งเราต้องคิดทุกครั้งเพราะว่าเด็กเพลมูเนี่ยจะเน้นกลยุทธ์ลูกเล่นเป็นหลักทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องเล่นให้ชำนาญครับผมเด็กนี้เนี่ยก็เอามาให้ดูแล้วกันเป็นแนวทางในการเล่นแบบซาดิสสไตล์เพลมูนั่นเองหรือจะเรียกว่าซาดิสสไตล์พี่ชินก็ได้นะครับผมก็แนะนำเอาไปลองเล่นขำๆกันดูก็ได้หรือถ้าเกิดใครอยากจะไปประยุกต์ต่อยอดก็ได้นะครับผมแต่ไม่ได้มีแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะเพลมูนก็จะมีทำคลิปสายซิลเวอร์ทอนมาให้ดูด้วยอันนั้นจะเป็นสายแบบเล่นจริงจังเหมาะกับการนำไปลงแข่งอีกแบบหนึ่งแล้วก็ค่อยๆว่ากันไปละกันสำหรับสายนี้นะครับผมกับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยขอตั้งชื่อว่าเพลมูนสายโรเบิร์ตซาร่าละกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเล่นแนวที่ว่าโอ้พระเจ้าจอซาร่าพอเจ้าโรเบิร์ตมันยอดมากเลยซาร่ามันสุดยอดยิงซาร่าเปิดอะไรมาก็เล่นไปนั่นเองครับผมก็เป็นเด็กแนวที่ว่าไม่เหมือนใครสไตล์พี่ชินละกันนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับผมแคลนเพลมูนสายโรเบิร์ตซาร่าที่เน้นการตีแบบสมรรถนะแหละเอาให้ปิดเกมภายใน5เทิร์นนะครับผมเพราะถ้าเกิดหลังจาก5เทิร์นไปเราไม่น่าจะไหวเหมือนกันนะครับผมพอทั้งข้ามยื้อได้เราก็เหนื่อยเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเน้นแบบวันไหนแบบเวลาน้อยๆอย่างเงี้ยเล่นได้แค่5 นาที 10 นาทีเนี่ยเอาเด็กนี้ไปเล่นจะได้ไม่ต้องยื้อกันนานนะครับผมบางทีเอาคอฟอร์ดปะทะนารุคามิอย่างเงี้ยโอ้เล่นกันนานเหลือเกินบุกกันไปบุกกันมาเล่นกันนานเหลือเกินอยากเล่นเร็วๆอยากจะแบบมีเวลาน้อยๆเอาแบบแป๊บเดียวจบเอาเด็กนี้ไปเล่นรับรองครับผมขำฮากระจายกันแน่นอนก็เลยได้ว่าเป็นอีกแนวหนึ่งที่เอาไว้สร้างสีสันบนกลุ่มเพื่อนนั่นเองครับผมเพราะว่าบางทีเล่นกับเพื่อนเราเล่นกันแบบจริงจังมากเกินไปบางทีมันก็เบื่อมันก็เหนื่อยหน่ายมันแบบไม่อยากจะมองหน้ากันอย่างเงี้ยแพ้มันตลอดไม่อยากจะมาเล่นกันมาแล้วอย่างเงี้ยควรจะมีเด็กที่แบบสนุกสนานนะครับผมเอามาช่วยสร้างสีสันสร้างบรรยากาศในการเล่นก็ว่าได้นั่นเองก็จะเป็นเด็กอีกแนวหนึ่งนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยแนวนี้แหละสำหรับวันนี้ก็ผมกับการแนวทางการจัดเด็กแคลนเพลมูนสายโรเบิร์ตซาร่าคนต้องขอจบลงแต่เป็นเท่านี้ครับผมก็อย่างที่บอกว่าแนวทางการจัดเด็กนั้นพี่ชินจัดมาเพื่อให้เป็นแนวทางเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้อง copy ตามไปนะครับผมเอาไปดูไปประยุกต์ไปต่อยอดยังไงก็ได้เพราะเด็กพี่ชินก็อาจจะไม่ใช่เด็กที่ดีที่สุดนั่นเองสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันให้ดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย